ที่กกต.บอกว่าอาจจะรับรองผลได้ภายในเดือนมิถุนายนเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลใหม่อย่างไรคะครับอายุของคณะทำงานนี้ก็คงจะอยู่ประมาณช่วง2เดือนก่อนที่เราจะตั้งรัฐบาลได้ถามว่าเอาไปปฏิบัติได้ไหมเราปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าเขาคือ caretaker government ผมยังเป็น incoming government มันก็เลยจะมีความทับซ้อนตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่น้องข้าราชการก็สับสนประชาชนก็สับสนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆเรื่องเขาโยนไปให้รัฐบาลใหม่ผมมีความน่าจะเป็นว่าจะเป็นรัฐบาลใหม่ก็ต้องทำงานร่วมข้างหน้าเพื่อที่จะไม่ให้มีเรื่องของไม่ต้องมาปฐมนิเทศกันใหม่ไม่ต้องมาฮันนีมูนกันใหม่เพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ที่จะมาใช้เนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นข้อเสนอแนะกับรัฐบาลผ่านสื่อมวลชนนะครับว่าถ้าเกิดคุณคิดเรื่องนี้ไม่ออกไหนๆคุณก็ยอมรับมาแล้วว่าอันนี้คุณจะไม่คิดคุณจะให้รัฐบาลชุดใหม่คิดผมก็คิดให้ก่อนถ้าเกิดท่านสามารถเอาไปปฏิบัติได้ถึงแม้ว่าจะต้องไปขอกกต.ถึงแม้ว่าจะไปขอครม.ก็สามารถที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนได้จริงเป็นเรื่องของการช่วยกันคิดถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือสั้นที่สุดเมื่อเราตั้งรัฐบาลได้เลือกประธานสภาได้เลือกนายกรัฐมนตรีได้คณะรัฐบาลชุดนี้ชุดที่30ต้องแถลงกับสภาว่านโยบายของเราคืออะไรแน่นอนเราเห็นมาด้วยในทิศทางที่ใกล้เคียงกันมากเราถึงได้มานั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้แต่เราเห็นปัญหาเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าวิธีแก้ไขเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมาพูดคุยกันตั้งแต่ตอนนี้ว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยมันคืออะไรพอไปถึงเวลาที่เราจะต้องประชุมครม.นัดแรกจริงๆจะได้ไม่ต้องไปทำตอนนั้นมันควรที่จะมาทำตั้งแต่ตอนนี้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันก็คือจะเห็นว่าการแถลงนโยบายกับรัฐสภาครั้งแรกที่มีเอกภาพและมีการทำงานจากทางฝั่งของภาคการเมืองด้วยกับทั้งทางฝั่งของภาคราชการด้วยและในขณะเดียวกันการประชุมครม.10 11 12นัดแรกในช่วง3เดือนในช่วง100วันแรกของผมเนี่ยผมสามารถที่จะคิดได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วว่าจะเรียงลำดับความสำคัญยังไงในการที่จะแก้ไขปัญหาให้มันเกิดขึ้นให้ความเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมากที่สุดแต่ไม่ใช่บอกว่าจะเอาไปปฏิบัติได้เพราะว่าเรายังไม่มีอำนาจนะครับถ้าตอบคำถามที่ยามยังตรงไปตรงมาก็คงประมาณขนาดนี้ไม่ใช่ขายแต่โอนให้ทายาทเรียบร้อยแล้วสาเหตุเป็นเพราะอย่างนี้ครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมมั่นใจในข้อกฎหมายนะครับแล้วก็มั่นใจในหลักฐานของผมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะมีความพยายามในการฟื้นคืนชีพ ITV ขึ้นมานะครับก็ได้ยินมีหลายท่านได้แจ้งให้ผมได้รับทราบว่าในอนาคตกับในอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันถ้าในอนาคตมีความพยายามที่จะฟื้นฟู ITV ขึ้นมาจริงไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางธุรกิจของเขาหรือไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางการเมืองก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจโอนหุ้นให้กับทายาทไม่ใช่การขายนะครับอันนี้น่าจะชัดเจนที่เหลือรายละเอียดก็คือตามโพสต์ทุกอย่างนะครับขอบคุณครับจากข้อมูลตรงนี้นะครับจำเป็นต้องเอามาให้กองสภพิจารณาว่าที่พูดกันว่ามีการสิ้นสุดไปแล้วเลิกไปแล้วไม่ได้ประกอบกิจการแล้วนี่ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งเป็นพยานหลักฐานจากส่วนราชการเป็นคำพิพากษาศาลปกครองมันจะมีคำร้องขอสร้างงานอนุญาโตอะไรอีกเนี่ยอีก 3-400 หน้าอันนั้นเอาไว้ทีหลังนะครับมันมีอยู่ในมติครม.อยู่แล้วอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่เอามานี่จากการเขียนคำร้องเพื่อจะมาวันนี้เดิมเนี่ยมีเฉพาะประเด็นนี้ประเด็นที่สองขึ้นมาเพราะตัวผมเองเนี่ยผมติดตามประเด็นนี้มาโดยตลอดนะครับเนื่องจากมีหลายคนเช่นอาจารย์บางท่านนะฮะจบรัฐศาสตร์อาจจะอ่านกฎหมายไม่แตกนะครับก็ไปอธิบายความว่าคุณพิธาถ้าคนส.ส.ก็เป็นนายกได้ถ้าขายหุ้นทิ้งไปที่จะขอให้ตรวจสอบได้ก็ต้องเป็นกกต.ฐานะผมเองวันนี้ผมเขียนหนังสือไปถึงกรรมการบริษัทITV บอกผมนายเรืองไกรในฐานะผู้ร้องขอฟังหน่อยว่าคุณพิธาขายหุ้นแล้วหรือไม่ทำไม่ได้ครับเพราะเราไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเขานะฮะดังนั้นก็ต้องขอให้กกต.เป็นผู้ถามไปนะครับก็คงจะถามง่ายๆไม่ยากอะไรขายก็ส่งเราไปซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดปี35ในหมวด5เรื่องหุ้นและผู้ถือหุ้นที่ผมส่งให้พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยมีไม่กี่มาตราเนี่ยระบุชัดการโอนหุ้นต้องแจ้งนะถ้าไม่แจ้งของบริษัทมหาชนถึงว่ายังไม่มีการโอนนะอันนี้ก็ต้องดูข้อกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดด้วยดังนั้นเนี่ยการโอนเนี่ยภายใน7วัน14วันเนี่ยต้องจดแจ้ง
ถ้ามันจดแจ้งก็ถือว่ายังไม่ใช่ดังนั้นก็สันนิษฐานได้ว่าน่าจะโอนแล้วนะครับแล้วก็น่าจะโอนหลังจากที่ผมร้องวันที่10ฉบับแรกถูกไหมฮะแล้วก็ร้องเรื่อยมาพอวันที่29เลยมาให้ค่อยคำนะครับผมก็คิดว่าถึงช่วงประมาณเนี้ยเพราะว่าต้องแจ้งไปใน7วันหรือ14วันแล้วก็บริษัทเองมีว่าจะต้องทำหน้าที่กฎหมายบังคับนะต้องจดแจ้งไม่ว่าจะโอนโดยตราสารเนี่ยใบหุ้นสลับหลังหรือขอให้ออกใบหุ้นใหม่ต้องเขียนไว้ในกฎหมายกฎเป็นขั้นเป็นตอนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อวันที่6มิถุนายนว่าทางการรัฐพิหารที่อยู่ทางตะวันออกของอินเดียสั่งให้มีการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดกรณีสะพานข้ามแม่น้ำคงคาซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในเมืองพัคคลปุระพังถล่มเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างสะพานแห่งดังกล่าวเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2557และมีกำหนดแล้วเสร็จเมื่อปี2562แต่มีการเลื่อนหลายครั้งด้วยเหตุผลหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นคือการพังถล่มลงมาของสะพานเมื่อวันที่30เมษายนปีที่แล้วกระแสลมแรงและฝนตกลงมาอย่างหนักทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันไม่พบผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ในครั้งนี้และเชื่อว่าสาเหตุการพังถล่มลงมาส่งผลมาจากการก่อสร้างไม่ถูกหลักวิศวกรรมอย่างไรก็ตามสื่อท้องถิ่นหลายแห่งรายงานว่ามีผู้สูญหาย1คนเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนสะพานแห่งนี้อันหนึ่งย้อนกลับไปในช่วงปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วเกิดเหตุสะพานแขวนข้ามแม่น้ำมัชชูตั้งอยู่ในเมืองบอบีที่รัฐคุชราชทางตะวันตกของอินเดียพังถล่มลงมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย135รายLive.